ดีทุกคนด้วยครับผมวันนี้เรามาอยู่กันใน Roblox ดอกันอีกครั้งนะผมเย้ว้าวโอเคครับผมทุกคนเดี๋ยววันนี้ครับผมพี่จะมาเล่นเรโทรโหมดแบบ no damage กันนะผมว้าวจะทำได้หรือเปล่าเดี๋ยวเราต้องไปรับชมกันครับผมมาดูกันเลยฮะไม่รู้กี่รอบนะเอาสุดแค่5รอบพอได้ไหมเอาละไปห้องแรกครับผมเนี่ยเอาจริงๆก่อนหน้านี้พี่เล่นมัน700วินะเว้ยทำไมตอนนี้มา600ก็รู้ไม่เข้าใจโอ้ยแอมบูทโอ้โหมันย้ายโหมดหรือไงวะย้ายจากโรงแรมปกติโรงแรมปกติตัวไม่เจอเลยแต่ที่นี่เรโทรเจอประจำอะต้องบอกว่าเจอประจำวนมาอีกแล้วโอ้โอ้แล้วแต่อยากจะวิ่ง3รอบเป็นอย่างต่ำกันเหนียวไว้เฮ้ยน่ะเห็นไหม3รอบเป็นอย่างต่ำบอกแล้วเคยพอเลยเนี่ยแล้วมันเวลามันก็ไม่ทันอะห้องที่4ฮะมาอีกแล้วแอมบูทตูตามหาเองในโหมดธรรมดาในโฮเทลไม่ใช่ในโหมดเรโทรไม่ต้องมาได้ไหมไม่ทันเวลาแล้วฮะมา2รอบแบบนี้โอ้โหเสียเวลาว่ะ2รอบ3รอบเป็นอย่างตามมามันวิ่งอ่ะเนี่ยแล้วดีเลย์ด้วยนะโอ้โหคือจะไม่ให้ดูแบบผ่านเลยใช่ไหมเวลาหมดก่อนใช่ไหมนี่ตูจะมาทำโนดาเมจนะเว้ยโอ้โหตูไม่ได้มาเล่นกับเองแกบูทดีเลย์จัดๆโอ้โหเหนื่อยใจกับการบ่นมันว่ะกูเจ๊กเออโอเคห้องที่17นะฟึบเฮ้ยโอ้โหแอมบูทแอมบูทโอ้ไอตู้จะบ่นยังไงวะตู้เหนื่อยแล้วนะมา3รอบเลยเหรอแล้วติดดีเลย์ด้วยโอ้ไม่ทันแล้วฮะต้องรีบแล้วฮะเวลาหมดนะ18ไม่ทันจริงเฮ้ยสกิทเฮ้ยแอบูดออกโอ้ยโดนเลยจบแล้วตู้มาทำโนดาเมจจบแล้วแอบูดเออมาเอาให้มันจบสกิทมาพร้อมแอมบูทและแอมบูทมา3รอบเวลาไม่ทันอยู่แล้วฮะโอ้เกินไปตึง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 รอบที่2งารอบที่2งาตึง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 จริงแหละคือก่อนหน้านี้มัน700วิได้ไงวะแล้วเขาปรับใหม่เหรอเป็น600วิใช่ไหมคือพี่ว่า600มันน้อยไปอันจริงไหมคือใครที่เซียนออฟบี้อ่ะก็ไม่ทันเอาจริงๆเซียนออบบี้ก็ส่วนเซียนออบบี้อะแต่อันนี้มันจำกัดเวลาและมีตัวนู่นตัวนี้โผล่มาถ้าแอมบูทอันนี้รัดอันนี้รัด อะไรสกีดแค่จะบอกถ้าแอมบูทโผล่มาก็เสียเวลาไปเยอะแล้วผ่านมาแล้วก็ผ่านไปห้องที่5ฮะจริงๆนะโนดาเมจเนี่ยมันต้องอยู่ที่สกีดกับอายด้วยบ่นเยอะก็ไม่ได้อายก็ต้องก้มต่ำถ้าพลาดนิดนึงก็ต้องเริ่มใหม่8นะที่อาจจะเครื่องตาหน่อยนะผมเพราะมันต้องเดินก้มจริงๆอะเป็นแบ็กดอร์เลยดิ แบ็กดอร์ก็ต้องก้มจากลุกแมนครับผมตูต้องก้มตลอดทางสกิทอะไรวะมามาที่โอ้กว่าจะมาได้คือเหตุผลที่ไม่เข้าตู้ก่อนเพราะว่ากลัวสกิทมันมาตอนเข้าตู้เข้าใจปะเราก็จะโดนดาเมจไงไฟแช็กมันโอ้ตู้ไม่รู้จะบ่นไงว่าหมดเนี้ยหมดนี้ยากจริงครับผมจะบอกไม่ยากไม่ใช่เลยพี่บอกสิกใจเย็นสิกให้ตัวบ่นก่อนสิกสิกฟับโอเคเรายืนช่องนี้ก่อนนะแล้วค่อยไปให้สิกมันถอยหลังไปก่อนครับผมคือพี่บอกเลยว่ายากถึงจะเป็นออบบี้แต่มันก็เป็นออบบี้ที่โคตรยากบอกเลยคือมันไม่ใช่ว่ะมันโคตรยากอ่ะโอเคเราเดินดีๆนะลาวามันทำดาเมจนิดเดียวพี่ก็ต้องเริ่มใหม่เลยอ่ะมาที่รออะไรล่ะซิก เออเล่นโหมดนี้แล้วปวดหัวว่ะมัน
มันยากอ่ะไม่รู้เลยสำหรับพี่มันโคตรยากเลยอ่ะถึงพี่จะไม่เก่งออบบี้ก็เถอะแต่พี่ว่ามันยากเกินว่ะเฮ้ยโอ้โหเสียวหลังไหนมันจะมีลาวาด้วยออบบี้มันก็เกี่ยวกับเรื่องกระโดดใช่ไหมบายบายซิกแต่ว่าอันนี้มันต้องโหระวังตัวนู้นตัวนี้โดยเฉพาะสกีดกับอายเนี่ยสกีดไอ้รัดไม่เท่าไหร่หรอกไอ้รัดไม่ใช่ปัญหาฮะบอกเลย14เพราะมันมีไฟแจ้งเตือนแบบเป๊ะกว่าเป๊ะกว่าโฮเทลนะมาสิโอเคอันนี้พี่เงียบฟังเสียงมันนะฟังเสียงไอ้สกีดด้วยโอ้ยเราโดนดาเมจนะฮะเราทำแบบห้ามโดนดาเมจถ้าโดนดาเมจพี่จะเริ่มใหม่เพราะฉะนั้นพี่อาจจะเงียบกว่าปกติ สกีดมันมาห้องสว่างได้ด้วย17ก็น่าจะให้มันมาในห้องมืดเนาะทำไมมันจะง่ายเกินหรือยังไงแค่โรบ็อกเซียหมดเวลามาตูก็ไปไม่ถูกละโรบ็อกเซียนี่โดนดาเมจ 100% นะฮะถึงอยู่ไกลก็โดนโอเคเพราะมันเยอะมันมากันเป็นขโยงเลยแหละถ้าเวลาหมดอ่ะ20ฮะระวังทั้งอายฟังเสียงสกีดด้วยโอเคเนี่ยห้องเนี้ยยังต่ำต้องเหลือเวลามาเกิน300นะพี่บอกเลยไม่งั้นไม่ทันครับผมถ้าจะมาถึงห้องเนี้ยโอเคเหลืองต้องเหลือเวลามาต่ำกว่า300นะฮะไม่ต่ำกว่า300ตรงนี้ต้องกระโดดดีๆพี่ตกบ่อยมากตรงเนี้ยเมื่อก่อนอ่ะคือมัน เออว่ะตรงนี้ก็ต้องระวังการเดินดีๆฮะทุกคนจะเป็นการแบบว่าไอ้นี่ไปเลยด้วยไหมการสอนโหมดนี้เหรอ พี่ก็สอนใครไม่เก่งหรอวะเล่นได้อย่างเดียวฮะไม่ถนัดสอนซะด้วยแค่เดินตามพี่ก็พอครับผมหล่นตรงไหนก็ตรงนั้นนะฮะ เอาละระวังสกีดด้วยนะมามี่บอกตัวเองมันก็บวชแต่บนอยู่ได้แหละตรงนี้กระโดดครับผมกระโดดปุ๊บโอ้ยยะวู้โอเคลูกบอลไม่น่าจะยากเนาะแต่มันลื่นนะสวัสดีเจบ๊อบกับบิน23ดีว่ามันมีแค่40กว่าประตูไม่ถึง50แต่ก็ยากแค่นี้ก็ยากแล้วฮะพร้อมนะเฮ้ยอะไรวะสกีดไปโอ้โหห้องล็อกขอบคุณตูกินยาตอนห้องล็อกโอ้โหห้องล็อกไม่พอลัดมาอีกขอบคุณถือว่าพี่มาเร็วนะเหลือ300วิตอนออกจากห้องนั้นถือว่ารอบนี้มาเร็วฮะไม่รู้จะรอดป่ะ27คือถามว่าทำไมมันยากหมดเนี่ย28พี่มั่นใจว่าน้อยคนที่จะผ่านเอาจริงๆ29เพราะว่ามันจำกัดเวลาฮะไอโรบ็อกเซียมันออกมาเป็นฝูงอะเวลาหมดก็คือจบเลยตุย30ฮะแล้วไอตรงพุทเซอร์อะมันห้ามพลาดเลยนะถ้าพลาดก็คือแพ้แล้วฮะเพราะว่ามันจะมาเรื่อยๆไหนจะแอมบุสลัดอีกมันรู้จักตูหรือเปล่าวะมันได้ยินเสียงตูหรือเปล่าโอ้โหพูดชื่อไม่ได้เลยพูดชื่อไม่ได้เลยอย่ามานะสกีดตูไม่อยากเลือดรถเออผ่านมาแล้วก็ผ่านไปจะสักกี่รอบแอมบุสโอ้โหไอเด็ดสกีดมันจอดตูเนี่ยตูไม่อยากเสียดาเมจโอ้โหหมดยังโอ้โหทุกคนเหมือนมันได้ยินไมค์จากพี่อะสกีดอะไรแล้วมันไม่ได้ยินพี่พูดอะพูดชื่อแอมบุสปุ๊บมาปั๊บโอ้โหโฮเทลให้มันได้อย่างนี้ดิตูประกาศจับตั้งโอ้โหกี่รอบแล้วประกาศจับไม่เคยเจอแล้วดีฮะแอมบุสเหลือจะเชื่อมาแล้วรัดอันนี้รัดไหมถ้ามีไฟกระพริบแอมบูสมันไม่มีไฟกระพริบอ่ะดิมีแต่เสียงตั้งใจเป็นพิเศษอะ36แล้วมาไกลแล้วโดนอายก็ไม่ได้
พอเราโดนดาเมจเครื่องตาหน่อยนะเพราะมันตะกุ่มบ่อยเพราะตัวพี่ยังรู้สึกปวดตาเลยอะโอเคถึงห้องนี้แล้วปลอดภัยครับผมวู้ทางยาวระวังแค่สกีดพอเนาะเฮ้ยเรามาเออ166เอ้ย30 9 40ขอร้องล่ะ41สกีดวู้สกิทโย่บ่อยๆดิวัดตุ๊ด42นี่แหละครับผมจุดที่จะทำให้เราแพ้ได้ตัดสินกันตรงนี้แหละสกิทโอ้โหวุ่นวายว่ะตัดสินกันตรงนี้แหละเอาละฮะ131โถ่เอ้ยเฮ้ยอันนี้อ้อยอันนี้เขาปรับแล้วครับผมทุกคนก่อนหน้านี้พี่กระโดดดึงดังดึงดังอันนี้เขาปรับใหม่แล้วฮะดีขึ้นหน่อยโอเคโอ้โหสกิทอย่าบ่นเยอะปะมี่พอก่อนพอก่อนไม่พูดแล้วนะต่อจากนี้ไม่พูดแล้วนะสมาธิฮะและตรงนี้ฮะจุดยากเลยถ้าตกลงไปคือแพ้เลยนะสกีดดูว่าจะไม่พูดแล้วนะเนี่ยตรงเนี้ยถ้าเราตกคือแพ้เลยนะเพราะกว่าจะกลับขึ้นมาใหม่ทำดีๆนะโอ้ยได้เว้ยวู้ฮู้โอเคโอเคยังรอดโอ้โหตรงกระจกนั่นน่ะพี่คิดว่ายากสุดสำหรับพี่ละจริงๆนะพี่รู้สึกปวดหัวกับมันมากคือแพ้บ่อยอ่ะโดนตกบ่อยนะจริงๆรอบแรกที่เล่นอ่ะปึ๊บเสียวเว้ยตรงนี้เอ้ยอกสาพวกหลอกเวลาเฮ้ยทำไมเวลามันจะหมดแล้ววะตุ๊กก็ไม่อยากตกตกมานี่คือจบโลบ็อกเซียมันกินตูเน่เลยเฮ้ยดีๆป้าพี่ใจเย็นใจเย็นไอ้สกิทปวดเยอะก็ไม่ได้เดี๋ยวมันออกโอ้ยทำไมกดดันว่าเหงื่อแตกสกิทเหงื่อแตกมากเลยตอนนี้พี่เหงื่อตกมากเลยอ่ะพี่กดดันมากเลยจริงๆนะความรู้สึกแบบกดดันแบบสุดๆครับผม23 22 21ชิปแล้วข้างล่างเป็นไอประตูได้ผมพี่เคยไปเข้ามาแล้วแต่ไม่ได้อัดคลิปไว้ตอนนั้นมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะพบเดินไปแล้วไม่มีอะไรเผื่อบางคนอยากรู้ไงว่ามันคืออะไรใช่ไหมมันคือประตูลิฟต์ครับผมแต่ว่ามันกดไม่มีอะไรแล้ว6วิ5วิจะถึงแล้วขอร้องโลบ็อกเซียมาตูดรถดาเมจแน่1 1 0 0สกิทโอเคมันมาแล้วมันมาแล้วผ่านไว้วู้โอ้ยผ่านแล้วผ่านแล้วผ่านแล้วเวลาหมดก่อนโอเคโลบักเดียเอ้ยเรียบร้อยโอเคครับผมทุกคนต้องบอกเลยว่าวันนี้ครับผมเลโทโหมดโรบ็อกดอนะผมแบบ no damage นะผมก็จบลงไปเป็นที่เรียบร้อยครับผมเย้วู้ว้าวโอ้โหต้องบอกว่าสุดจะบรรยายจริงครับผมพี่บอกเลยว่าโหมดเรโทรเนี่ยสำหรับพี่ยากมากแต่ถ้ายากเท่าซุปเปอร์ฮาร์ดโหมดไหมไม่ครับผมซุปเปอร์ฮาร์ดของเอพิลฟูลเดย์รอบที่แล้วอ่ะอันนั้นยากกว่าอันนี้คือจะเบากว่าครึ่งหนึ่งประมาณครึ่งหนึ่งครับผมแต่มันก็จำกัดเวลาไงถ้าไม่จำกัดเวลาพี่ว่าหลายๆคนน่าจะเล่นผ่านครับผมแต่ว่าพอมาจำกัดเวลาปุ๊บมันไม่ทันจริงๆครับผมไหนจะแอมบูสไหนจะรัดมาตัวพูดได้แล้วนะตัวอยู่ข้างนอกแล้ว ก็โอเคครับผมยังไงฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจพี่ด้วยครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปเพียงเท่านี้ก่อนครับผมไปแล้วครับผมบ๊ายบายวู้เจอกันใหม่ครับผม